ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับฮือฮาอย่างมากนะครับเพราะว่าร่างกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วใช่ไหมอนุมัติร่างกฎกระทรวงคราวนี้เรื่องนี้ที่ผมพูดในเชิงฮือฮาว่าเพนกวินเขาจะไปที่กระทรวงดูกฎหมายก่อนไหมผมท้าความนิดนึงดูตัวร่างก่อนไหมฮะตัวร่างเรามีกราฟิกดึงขึ้นมาให้ดูนิดนึงนะฮะกราฟิกพูดถึงตัวร่างกฎกระทรวงซึ่งมีผลทางกฎหมายนะใช่ไหมเป็นกระทรวงซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีตั้งแต่ปี48ตอนนั้นคนลงนามคือคุณจตุรนยังเป็นรัฐมนตรีอยู่อ้าวตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรอันนี้แก้อันนี้แก้ของเดิมเนี่ยก็บอกว่าห้ามเด็กมั่วสุมห้ามเล่นการพนันห้ามค้าประเวณีซึ่งทุกเรื่องที่ห้ามมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนับแต่รอบนี้มีการแก้แล้วเรื่องที่แก้เนี่ยเป็นปัญหาเขาบอกว่ามันเป็นการทำตาข่ายให้มันถี่ขึ้นแล้วเป็นแบล็งเก็ตอ่ะเพราะว่าไปเพิ่มข้อความใช้ดุลพินิจให้มีอำนาจในการไปตรวจสอบได้มากขึ้นไปเพิ่มเรื่องนึงคือขอให้โรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการห้ามนักเรียนรวมตัวมั่วสุมนี่ให้ดูข้อแตกต่างระหว่างฉบับใหม่นะกับของเก่านะข้อที่1วงเล็บ6เนี่ยนะฮะก่อเหตุเก่านะของเก่านะก่อเหตุทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทําการใดๆอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนั้นซ้ายของเก่าของใหม่นะเพิ่มเติมคําว่าการรวมกลุ่มและมั่วสุมเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยรวมกลุ่มแปลว่าอะไรเตรียมการกระทําหรือกระทําการอันน่าจะเกิดให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมดีประชาชนมันเติมรวมกลุ่มเข้าไปนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการให้อำนาจครูอาจารย์เนี่ยในการที่จะเข้าไปควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะมันเปิดโอกาสให้สามารถตีความได้ว่าอะไรขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมแน่นอนคำว่ารวมกลุ่มเนี่ยกว้างมันเปราะบางในยุคนี้จริงใช่ฮะอันนี้ดิคือฮากว่าข้อที่1วงเล็บ7แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเดิมอันนี้เดิมของเก่านะของเก่ามีคำว่าสาธารณะหรือไงคือถ้าที่ส่วนตัวทำอะไรก็ได้นะซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นธรรมดาอันใหม่แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวไม่มีคำว่าสาธารณะเลยนะทุกที่เนี่ยเป็นปัญหาหมดเป็นปัญหาหมดอันไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารคือเขาพูดง่ายห้ามลามกในบ้านก็คือเขาพยายามอนาจารบนเตียงนอนเป็นปัญหาคือเขาบอกว่าศึกษาเนี่ยคือเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้เขาชอบไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรกันในเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเขาจะไลฟ์เฟซบุ๊กหรืออะไรมันเข้าสู่สาธารณะแล้วไงมันก็มีกฎหมายลามกอนาจารดูแลอยู่แล้วคือทุกเรื่องที่ห้ามเนี่ยใช้กฎหมายอื่นได้หมดเลยจนไม่จำเป็นที่กระทรวงศึกษาต้องออกคำสั่งอะไรมาห้ามเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปรู้ว่าคนนั้นคนนี้ไปทำอะไรกันอ้าวและทำให้คุณมีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบสิทธิเสรีภาพแสดงว่าจริงๆกฎหมายนี่มันไม่ได้แค่เฉพาะเรื่องไลฟ์แล้วไงมันกลายเป็นว่าต่อให้อยู่ในห้องน้ำต่อให้อยู่บนเตียงนอนต่อให้อยู่ในหอพักอพาร์ตเมนต์ก็คำสั่งกระทรวงก็ทำได้ไงยุ่งได้ไงใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้ระบุว่าจะยุ่งเฉพาะในที่สาธารณะแล้วมีข้อหนึ่งเดียวแต่ว่าข้ออีกอันสุดท้ายเนี่ยมันคล้ายๆของเก่าของใหม่ไม่คล้ายเปลี่ยนนิดนึงนะอันนี้ดูเรื่องกลางคืนออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นก็คืออันเนี้ยเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมอันนี้ตัดคำว่ากลางคืนไปออกกลางวันก็เป็นปัญหาใช่ฮะคือพูดจริงๆตอนนี้นะถ้าเป็นครูเนี่ยผมลาออกแล้วผมงานครูต้องยุ่งในห้องนอนเด็กต้องยุ่งกับเด็กบนเตียงนอนตามห้องน้ำตามโรงเรียนตามที่สาธารณะตามห้างดูกลางวันดูกลางคืนไม่ต้องสอนหนังสือเลยไลฟ์ต่างๆเอาความชัดเจนนิดนึงอะไรคืออันนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องมีกลางวันไม่ได้เหรอมันไม่ต้องมีไอ้กฎข้อแบบนี้เพราะมันผิดกฎหมายมันมีอยู่แล้วอันเดิมผมยังพอถามว่าผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกลางวันผมไม่มีเรียนผมจะไปเดินรวมกลุ่มไปเดินแล้วไงอ่ะคืออันนี้เนี่ยนะมันวอนให้นักศึกษาอย่างเพนกวินที่รับไม่ได้ไงเพราะว่าคุณห้ามเขาเที่ยวเตร่ในเวลากลางวันและคุณห้ามเขามีพฤติกรรมชู้สาวในที่ส่วนตัวคุณจะไปยุ่งอะไรคุณเอาสิทธิ์อะไรแล้วไปห้ามแต่เพนกวินมันไม่เดือดร้อน2ข้อนี้นะเดือดร้อนเรื่องอื่นแต่เพนกวินเดือดร้อนเรื่องรวมกลุ่มทางการเรื่องชู้สาวไม่เป็นปัญหาเรื่องเดินทางกลางคืนกลางวันไม่เป็นปัญหาฟังคราวนี้ฟังทางฝ่ายซึ่งชี้แจงก่อนนะฮะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยหนึ่งเรามีลองฟังเสียงของฝ่ายของทางกระทรวงซึ่งชี้แจงถึงเรื่องนี้เราเพิ่มเติมจากข้อ7ของกฎกระทรวงเดิมนะครับซึ่งในข้อ7ของกฎกระทรวงเดิมนะครับเรากำหนดไว้ว่าการแสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะครับกำหนดไว้สั้นๆแค่นี้แต่ในทางในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับพฤติกรรมของเด็กก็ได้มีพฤติกรรมที่หลากหลายในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางชู้สาวนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของการกระทำอนาจารนะครับโดยตัวเด็กเองเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นจึงเพิ่มเติมเป็น
การแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสมหรือการรามกอนาจารนะครับไอ้ตรงนี้เราตัดคำว่าที่สาธารณะออกนะครับจากกฎกระทรวงเดิมนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของเด็กนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้มีในที่สาธารณะเท่านั้นนะครับการอนาจารนี่อาจจะกระทำในห้องส่วนตัวแล้วมีการถ่ายคลิปนะครับเพื่อเผยแพร่อะไรเงี้ยก็มีให้เห็นอยู่ประจำเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะควบคุมถึงสถานที่ใดๆก็ตามที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการอนาจารเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือในข้อ9นะครับในกฎกระทรวงเดิมนะครับกำหนดไว้ว่าการออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงเดิมนะครับสำหรับของใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมไปเพียงแต่ว่าตัดคำว่ากลางคืนออกนะครับเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวนี้มีได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเพียงแต่ตัดคำว่ากลางคืนออกแค่นั้นเองนะครับที่สามารถที่จะควบคุมนะครับดูแลแล้วก็ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนกฎกระทรวงนี้ต้องมองคู่กันว่าเมื่อรวมกลุ่มมั่วสุมแล้วมีคำว่าอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อสิ่งดีคือต้องพิจารณาคู่กันไปถ้าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆในสโมสรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองนั้นน่ะไม่ที่ไม่การขัดต่อกฎหมายอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมดีเนี่ยก็ไม่ถือเป็นความผิดตามนี้นะก็เป็นคนละกรณีกันให้นักศึกษาสบายใจได้กิจกรรมที่ทำตามก็ทำตามปกติไปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปกติอันนี้เน้นเฉพาะเรื่องของการที่น่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเช่นยกอย่างเช่นเรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อขับรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะตามถนนหนทางต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นต่อผู้สัญจรไปมาอันนี้ชัดเจนครับอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายกรณีนี้ครับว่าไปตามกฎหมายเรื่องของการพ.ร.บ.เรื่องการเมืองเรื่องการชุมนุมต่างๆตามนั้นเป็นไปตามกฎหมายนั้นอันนี้คนละส่วนกันนะคือคงจะไม่ถึงว่าถ้าเป็นเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่พฤติการต่างๆขัดต่อข้อ100อันนี้ก็ว่าตามสิทธิเสรีภาพของตาถนนว่าไปถ้าพ.ร.บ.เรื่องการชุมนุมทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งต่างนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎกฎหมายฉบับนั้นต่างหากไปเพราะทีเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยของเก่าไม่มีเรื่องเด็กแว้นรวมกลุ่มมั่วสุมจึงแค่ไขกฎซึ่งการตีความการรวมกลุ่มมั่วสุมต้องดูภาพรวมเช่นของเก่าเขียนไว้คนไหนออกนอกบ้านยามวิการก็ถูกจับแต่ของใหม่เราแก้ไขให้เพราะรู้ว่าเด็กไปเรียนหนังสือไปเรียนพิเศษแล้วรถติดกลับบ้านดึกหรือรวมคนรวมกลุ่มงานปาร์ตี้ก็ไม่ควรตีความว่ามั่วสุมอ๋อหมอทีเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กลางวันกลางคืนแต่คือว่าแต่อย่างนี้คุณปุ้มไม่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมอทีไงที่ท่านตีความว่าอย่าไปมองกฎหมายนี้ซีเรียสเกินไปแต่การตีความแบบให้ซีเรียสมันให้อำนาจเจ้าหน้าที่มันให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเช่นคุณที่นั่งข้างๆหมอทีก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ถ้าครูหรือเจ้าหน้าที่สงสัยว่าการรวมกลุ่มน่าจะนำไปสู่ความวุ่นวายเนี่ยก็ดำเนินการได้ทีนี้ปัญหาคือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะคือการมโนไงใช่ไงคุณให้อำนาจรัฐมีความสามารถที่จะใช้ความมโนในหัวตัวเองเนี่ยไปห้ามคนนู้นคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับให้ตำรวจจัดการเรื่องพ.ร.บ.คอมมันก็เป็นอย่างนี้สมมติผมเจอเด็กช่างกล5คน6คนยืนรวมกันที่ป้ายรถเมย์ครูหรือว่าหมอทีหรือท่านมันตีกระทรวงศึกษาเห็นรถเดือดเราแวงเห็นเด็กช่างกลรวมตัวกัน6คนบอกว่ามันจะรวมตัวกลุ่มมู่สุมจับเด็กบ้าหรือเปล่าอ้าวใช่การแต่ว่าหมอทีก็บอกว่าพอมีการแก้กฎคนก็มาโวยวายผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ไม่ว่ายังไงฮะก็ไม่มีทำอะไรมันก็ไม่ควรทำก็ไปก็ไปเอาไม่ควรแก้ก็ไม่พอผมว่ายกเลิกไปเลยดีกว่าแล้วครม.เนี่ยอนุมัติมาได้ยังไงใช่ฮะและสิทธิเสรีภาพของเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเช่นคุณเด็กเกินอายุ18ซึ่งยังมีสภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละดิไม่ผมคือนี่ขนาดผมเนี่ยนะหัวโบราณที่สุดแล้วนะหรือว่าแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันไปไกลเกินความจริงแล้วผมถามต่อดีกว่าว่าตกลงการมีเพศสัมพันธ์การอนาจารการทำอะไรไม่เหมาะสมนี่ถ้าเด็กทำเนี่ยผิดแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำไม่เป็นไรอายุ50ทำ60ทำอนาจารไม่เป็นไรหรอไม่แต่จะไม่แต่ผมสงสัยเรื่องนี้กฎหมายอะไรของประเทศบ้านเรามันมีปัญหาอะไรบ้างตัวกันละโม่สุมนี่ไม่ผิดใช่ไหมคุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาเรื่องเพิ่งมีข่าวออกมาว่าเด็กเป็นแสนนะต่อปีที่ถูกล่วงละเมิดถูกอะไรต่อมีอะไรต่างโดยในระบบการศึกษา
เรื่องคนในกระทรวงนั่นแหละโกงทุนการศึกษาระบบการทำงานมีปัญหาเฮ้ยคุณไม่ทำอะไรเลยนะเรื่องพวกนี้ครับคุณมาทำเรื่องนี้แทนนะแต่รัฐมนตรีก็บอกว่าอันนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองนะฮะเพราะว่าเป็นการเมืองอยู่แล้วฮะอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นกฎหมายมีผลกระทบต่อคนที่เขาชี้แจงเขาบอกไม่มีนัยยะทางการเมืองคสช.ไม่สั่งหรอกเพราะว่าถ้าคสช.จะห้ามเด็กชุมนุมเนี่ยมีคำสั่งคสช.และกฎหมายใช่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 แบบนี้แต่ว่าผมก็พยายามที่จะเชื่อว่าที่กระทรวงดีนะผมพยายามเชื่อว่าที่กระทรวงก็โดนสั่งให้ทำเพราะว่าเขาก็รู้ว่าแต่ผมอยากให้สังคมออกกฎหมายมามีกระทบต่อผลมีผลกระทบต่อสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้อยู่ดีไม่ว่าดีสร้างอีกปัญหาให้ตนเองคือเรื่องนี้นะคุณจะโดนวิจารณ์ไม่ใช่กลุ่มนักศึกษาที่อยากชุมนุมทางการเมืองนะกลุ่มนักศึกษาที่อยากพลอดรัฐกลุ่มนักศึกษาที่อยากไปเที่ยวเตร่เนี่ยนะจะออกมาโวยวายด้วยซึ่งพูดง่ายคือทั้งหมดเลยไม่ก็ถามว่าคนนักศึกษาถ้าอายุเกิน18อย่าไปเที่ยวผับแล้วไงอ่ะผมท้าเลยถ้ากฎหมายอย่างนี้เอาในอเมริกันในยุโรปเนี่ยนะรัฐมนตรีจะเจอนักศึกษานักเรียนไปยืนจูบปากกันให้คุณดูนะจับไหมจับไหมจูบปากให้เห็นคราวนี้ผมไม่รู้ว่าจับไหมกล้าจับหรือเปล่าจูบกันเลย20คนวันนี้โรดโชว์เพนกวินเนี่ยเพนกวินเนี่ยเขาเข้าใจว่าจะแวะมาที่ Voice เพื่อให้สัมภาษณ์ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าว Voice TV ไปสัมภาษณ์ที่สถานที่ศึกษาแล้วและนอกเหนือไปจากนั้นเพนกวินเนี่ยจะไปที่กระทรวงศึกษากับพรรคพวกไปค้านตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ไปค้านกฎหมายไปค้านร่างประกาศนี้นะฮะแล้วคราวนี้พูดถึงเพนกวินเนี่ยลองฟังคุณพฤทธิ์ฮะเพนกวินเนี่ยแหละว่าเขาว่าอย่างไรแล้วก็เพื่อนเขาด้วยอีกคนนึงนะฮะว่าคิดอย่างไรกับประกาศนี้ผมคิดว่าสุดท้ายนี่มันเป็นถ้าตัวคสช.รัฐบาลชุดนี้เนี่ยคิดว่านี่คือผลงานในการปฏิรูปการศึกษาผมพูดเลยว่ามันเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่กับหัวกับหางไม่ได้ถามคนเรียนเลยว่าคนเรียนเขารู้สึกยังไงสุดท้ายแล้วการออกกฎมาเนี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความอึดอัดใจให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่กระทรวงและคณะรัฐมนตรีจะออกกฎที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเราจะเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนของเราให้กระทรวงได้รับรู้ในวันพรุ่งนี้เราจะนำข้อเรียกร้องของเราว่าด้วยการขอให้ยกเลิกร่างกฎนี้ไปยื่นให้กับกระทรวงศึกษาธิการในเวลา 9:00 น.เพื่อให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษานักเรียนนิสิตไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ว่าผมก็มองอีกมุมนึงก็คือให้กฎเหล่านี้มันถูกออกโดยคณะรัฐประหารที่มีที่มาแบบไม่ได้ถูกต้องนักมาออกกฎเหล่านี้มันก็จะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่ได้ได้รับการยอมรับอะไรมากมายหรอกครับออกมาได้ก็เป็นแค่กฎที่ไม่ค่อยมีใครยอมรับครับก็ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าไอ้เส้นศีลธรรมเนี่ยใครเป็นคนขีดแล้วคนขีดเนี่ยมีศีลธรรมพอมีศีลธรรมหรือเปล่าที่มาขีดไอ้เส้นศีลธรรมอะไรเงี้ยครับที่ขีดเนี่ยมีศีลธรรมมากพอคือสร้างกรอบศีลธรรมให้คนอื่นหรือเปล่าร่างกฎกระทรวงเจ้าปัญหานี้มันจะจบด้วยการถอยหรือบังคับใช้ต่อไม่ถอยแต่จะต้องแฟร์ว่ากฎกระทรวงไม่มีผลถ้าคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัตินะอันนี้แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะอันนี้ของเก่าของใหม่นะให้ดูอีกครั้งนะฮะประเด็นที่อื้อฉาวที่สุดสังคมถล่มกันคุณไปเช็คในโซเชียลมีเดียได้ไม่ใช่เฉพาะพวกนักศึกษาการเมืองหรอกนักศึกษาทั่วไปก็งงกันนักศึกษาสายพอดรักก็ฉุนใช่ยุ่งอะไรด้วยแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารไม่รวมถึงที่ไหนนะฮะรวมถึงทุกที่ฮะบ้านห้องนอนสมมุติจะทำส่งกันเองแล้วเผอิญหลุดไปเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาไม่ผมเข้าใจคอนเซปต์เดิมที่ว่าคอนเซปต์เดิมมันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยหรือไม่เพื่อความรักษาวินัยในเครื่องแบบสมมติว่าอยู่ในสถานศึกษาเขาไม่อยากมันมีกฎของสถานศึกษาควบคุมอยู่แล้วไงแล้วตอนนี้มันคือการขยายอำนาจลงในให้ไปยุ่งถึงบ้านเด็กใช่ล้ำเส้นนะเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บข้อมูลแล้วก็ตรวจแล้วอีกหน่อยคุณจะมีกล้องวงจรปิดคอยส่องมอนิเตอร์บนเตียงนอนเด็กนักเรียนเหรอผมคิดว่าอันนี้เขาถอยนะผมคิดว่าเขาจะถอยเพราะว่ามันไปต่อยากผมว่าไม่ถอยผมว่าไม่ถอยรัฐมนตรีผู้ขนานรัฐมนตรีถอยแต่มันไม่ถอยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลึกๆรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถบังคับใช้ได้แต่ว่าที่น่าเศร้าคือว่าเรามีการยอมรับโดยฝ่ายรัฐเองในที่สุดว่ากฎที่ประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นกฎที่ไม่บังคับใช้ซึ่งอันนี้แย่ยิ่งกว่าอีกใช่ไงแต่มันแสดงปัญหาทัศนะทางสังคมที่แย่ในที่สุดสิ่งที่เด็กไปก่อนที่เด็กถามเนี่ยถูกก็คือว่าแล้วไอ้เรื่องที่บอกว่าเด็กทำแล้วผิดเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ทำแล้วถูกเหรออนาจารในที่ระโหฐานถ้าผู้ใหญ่ทำไม่ผิดเหรอถ้าผู้ใหญ่รวมตัวกันแล้วปิดถนนเนี่ยไม่ผิดใช่ไหมใช่มีแต่เด็กทำที่เท่านั้นแล้วผิดเหรอ
อันนี้คือคุณจะถ่ายทอดวาทกรรมในสังคมไงนั่นแหละสิคือคำสอนที่กระทรวงจะบอกกับโลกเนี่ยในเรื่องนี้คืออะไรผมมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับที่ว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างอื่นมีทำเยอะแยะไม่ทำแต่เรื่องนี้ก็คงฮอตนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะ